ดีครับผมกับผมพี่ตามน้องมินไอเดียนะครับวันนี้มีเพื่อนๆขอให้ผมทำโคลนนิ่งแอปการทำโคลนนิ่งแอปเนี้ยทำได้ง่ายมากทีนี้ผมจะมาสอนวิธีทำโคลนนิ่งแอปในระบบโทรศัพท์ของเราอันดับแรกเราก็กดไปที่การตั้งค่าเลยครับจิ้มไปเลยพอจิ้มปุ๊บเราก็ลื่นลงมาลงมาเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็มีคำบอกว่าแอปอันนี้เราก็จิ้มไปที่ลูกศรเลยครับแล้วก็ลื่นลงมาอีกก็เป็นตัวนี้นะครับตัวโคลนแอปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จิ้มไปเลยจิ้มลงไปก็มันจะโชว์ในปกอัพเนี้ยแค่3แอปทีนี้เราอยากดูว่ามันจะซัพพอร์ตแอปไหนได้บ้างจิ้มไปที่แอปที่สามารถโคลนได้เลยจิ้มไปจิ้มมาปุ๊บก็จะมีให้โชว์ให้เราเห็นมาถึงปกอัพเนี้ยก็เราจะโคลนแบบไม่มีลิมิตก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปไอซ์แลนด์ได้เลยนะครับเจ้าตัวแอปไอซ์แลนด์ตัวเนี้ยก็เป็นชื่อของเกาะไอซ์แลนด์นั่นเองแล้วก็สามารถโคลนนิ่งได้ทุกแอปในระบบโทรศัพท์เราไปเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ Android ระบบ iOS ก็สามารถโคลนได้หมดเลยนะครับวิธีการโคลนยังไงทีนี้เรามาโคลนแอป Facebook ดูจิ้มไปเลยแล้วก็สร้างแอปโคลนทีนี้เราก็โคลนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูไอ้หน้าปกหลักของเราเห็นไหมนี่ก็เปิดแล้วถ้าจะโคลนไล่ก็โคลนได้นะครับแต่ว่าก็จะโคลนแค่ Facebook ให้ดูกดย้อนกลับเลยย้อนกลับเลยก็หน้าตาแอปที่เราโคลนออกมาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็จะมี2คลิปจะเป็นใน2คลิปสีแดงๆนี่นะครับส่วนไอ้ที่เป็นกระเป๋าเนี่ยอันนี้ผมโคลนมาจากเจ้าตัวแอปไอซ์แลนด์นั่นเองก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับที่มีลูกเกาะไอซ์แลนด์นะครับถ้าสำหรับท่านใดที่อยากโคลนเยอะๆก็สามารถจะไปโคลนที่สามารถขออภัยสามารถไปดาวน์โหลดแอปไอซ์แลนด์มาเพื่อจะมาทำการโคลนนิ่งได้เลยนะครับการที่เราโคลนแอปมาเนี้ยเพื่อจะใช้จัดการบัญชีส่วนตัวพูดคุยส่วนตัวมีเมียเล็กเมียน้อยแล้วก็โคลนมาแล้วก็คุยเป็นส่วนตัวถ้าเราอยากไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรามีทำโคลนนิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เอาแอปที่เราโคลนนิ่งเนี่ยไปซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างมาแล้วโฟลเดอร์ตัวเนี้ยเราก็สามารถจะซ่อนไว้ให้ใครเห็นได้นะครับแต่ผมไม่ทำนะครับกลัวหัวแตกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ